อมตะนิยายชุดร้อยป่าบทประพันธ์ของอรชรพันบางกอกบทที่480พลาดคำพูดและสีหน้าของมิสเตอร์บราวน์ทำให้พ่อเลี้ยงอิทธิพลรู้สึกเย็นวาบไปตามไขสันหลังไร้ขนบนต้นคอลุกสู้ชูชันนี่ไอ้บราวน์มันจะเล่นงานกูอีกคนหรืองั้นมันก็จริงอย่างที่ไอ้สางปอว่าไอ้ฝรั่งนี่รู้จักกับมันรู้เรื่องหอตกรู้เบื้องหลังว่ากูเป็นคนสั่งแต่มันรู้กันได้ยังไงมีใครเป็นหนอนอย่างนั้นหรือไอ้ลั่นถ้าจะใช่เพราะน้องมันเป็นเมียไอ้สางปอไปแล้วมิน่ามันถึงหลบตั้งแต่ตอนฟื้นและตอนนี้มันก็หลบไปอีกผมพูดแทกใจดำเขาหรือไงถึงเป็นบายไปเลยมิสเตอร์บราวน์ยั่วเปล่าพ่อเลี้ยงอิทธิพลแข็งใจปฏิเสธเพียงแต่สงสัยว่าคุณคงถูกใครยุเพื่อให้เราเข้าใจกันผิดแต่คอกันซะแล้วสิก็อาจเป็นไปได้พ่อเลี้ยงคิดว่าใครยุผมสั่งปอมิสเตอร์บราวน์ใส่หน้าผมบอกแล้วว่าไม่รู้จักเขางั้นก็ไอ้ลั่นนายลั่นคนสนิทของพ่อเลี้ยงนะเหรอจะเป็นไปได้ยังไงไม่รู้ละจริงไหมล่ะไม่จริงคนที่บอกผมทุกสิ่งทุกอย่างคือลูกสาวในพลหยวนต่างหากพ่อเลี้ยงอิทธิพลถึงกับสะดุ้งโยงและหลุดปากร้องเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปแล้วพ่อเลี้ยงหักหลังผมแต่คนที่หักหลังพ่อเลี้ยงคือหยินในตาของพ่อเลี้ยงเจ้าเล่ห์เบิกกว้างตอนนี้หยินอยู่กับคุณอย่างนั้นเหรอเปล่าผมไม่เชื่อพ่อเลี้ยงต้องเชื่อและตอนนี้พ่อเลี้ยงต้องไปกับผมไปไหนไปบ้านผมที่นั้นพ่อเลี้ยงจะรู้ความจริงทุกอย่างที่พ่อเลี้ยงไม่เคยรู้และคาดไม่ถึงมาก่อนผมไม่ไปผมเจ็บข้อมือที่หักจะตายอยู่แล้วผมต้องการหมอรักษาข้อมือก่อนเรื่องข้อมือเรื่องเล็กผมรู้จักหมอที่เชียงแสนชำนาญเรื่องกระดูกโดยเฉพาะด้วยกลับไปนี่จะแวะให้เขาตรวจดูเสียเลยก็ได้หรือจะพาเขาไปรักษาที่บ้านผมก็ได้อย่างมากก็แค่ข้าวเฟือกอีกไม่กี่วันก็หายผมไม่อยากรบกวนคุณเรื่องนี้ผมช่วยตัวเองได้เพียงแต่คุณช่วยไปส่งผมในเมืองเท่านั้นมิสเตอร์บราวน์ใส่หน้าพ่อเลี้ยงนี้พูดเข้าใจยากจริงๆเรื่องอะไรผมจะยกพวกเข้าไปในเมืองให้ใครต่อใครเห็นแล้วก็สงสัยพูดกันง่ายๆสั้นๆพ่อเลี้ยงจะไปกับผมดีๆหรือจะยอมตายอย่างง่ายๆอยู่ที่นี้เดี๋ยวนี้พ่อเลี้ยงพังงะก้าวถอยหลังโกรธพร้อมกับส่งเสียงเอะอะคุณจะฆ่าผมเหรออย่าลืมนะว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันมีอะไรที่ผิดใจกันก็ต้องพิสูจน์ก่อนสิว่ามันเป็นความจริงไหมไม่ใช่ปุบปับก็ยิงทิ้งกันง่ายๆผมกำลังจะถามอย่างพ่อเลี้ยงว่าแต่พ่อเลี้ยงกลับโยกโยเองคุณจะเอาผมไปแล้วคนของผมล่ะทุกคนกำลังรอความช่วยเหลือจากผมอยู่ทั้งนั้นทุกคนต้องช่วยตัวเองได้เมื่อถึงคราวจำเป็นตอนนี้พ่อเลี้ยงช่วยตัวเองก่อนก็แล้วกันพ่อเลี้ยงอิทธิพลกราดตามองดูลูกน้องของเขาด้วยความหวังว่าพวกนั้นอาจจะพูดหรือทำอะไรบางอย่างเพื่อช่วยให้เขามีอำนาจต่อรองขึ้นบ้างแต่ปรากฏว่าพวกนั้นกลับหลบสายตาเขาวูบวาบไม่มีใครยอมสบตาด้วยเลยไอ้ห่าพ่อเลี้ยงด่าลั่นในใจตาขาวขี้ขึ้นหัวสมองกันทั้งนั้นพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้เลยจนนิดเดียวลงแบบนี้พวกมึงจะเป็นยังไงต่อไปก็ช่างหัวพวกมึงเถอะกูไม่ช่วยไม่รับรู้เรื่องอะไรๆของมึงอีกแล้วตกลงเขาหันมาบอกกับเราผมจะไปกับคุณดีเชิญได้พอพ่อเลี้ยงขยับจะก้าวคนของเขาคนหนึ่งซึ่งได้รับบาดเจ็บนั่งอยู่กับพื้นก็เอ่ยขึ้นพ่อเลี้ยงจะทิ้งพวกผมไปไม่ช่วยเหลือพวกผมทั้งที่พวกผมอุตส่าห์ทำทุกอย่างให้พ่อเลี้ยงตลอดเวลาอย่างนั้นหรือครับกูชิบหายไปคืนนี้เท่าไรเพราะใครเพราะพวกมึงมันไม่มีน้ำยาทั้งนั้นพ่อเลี้ยงหันขวับแสดงอำนาจสาดเสียงเกลี้ยวใส่หน้าทันควัน
มึงช่วยตัวมึงเองก็แล้วกันแล้วมึงบอกไอ้ลั่นด้วยว่าต้องทำตามคำสั่งของกูอย่าฉวยโอกาสทำเป็นหมาหลอกกันลับหลังไม่งั้นกูกลับมาเมื่อไหร่กูจะคิดบัญชีกับมันคนแรกทุกคนก้มหน้างุดไม่มีใครกล้าหาญชาญชัยตอบรับเลยแม้แต่คนเดียวมันทำให้พ่อเลี้ยงฉุนเฉียวก้าวสวบสวบออกไปยังรถของมิสเตอร์บราวน์โดยเร็วที่บริเวณสามย่านถนนพระราม4ทั้งสองฝากถนนคืนนี้ไฟเกิดดับทั้งถนนและไฟตามอาคารบ้านเรือนต่างๆตอน6ทุ่ม10นาทีพอดีชาวบ้านแถบนั้นบางคนที่ยังไม่ได้หลับนอนโทรศัพท์ไปแจ้งแก่การไฟฟ้านครหลวงซึ่งก็ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่าจะส่งพนักงานไปจัดการให้โดยด่วนแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากเป็นเรื่องที่จงใจจะให้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากมีคำสั่งจากผู้ใหญ่เบื้องบนลงมาให้ปิดไฟในย่านนั้นเสีย2ช่วงช่วงแรกระหว่างเที่ยงคืน10นาทีจนถึง25นาทีและช่วงหลังระหว่างเวลา1นาฬิกา30นาทีถึง1นาฬิกา45นาทีแม้จะไม่ค่อยเข้าใจในเจตนาของคำสั่งนั้นแต่เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงก็ต้องปฏิบัติตามดังนี้การไปถึงที่นั่นและเข้าไปในอาคารธนาคารสยามพาณิชยการสำนักงานใหญ่ของยันกับปานวาดจึงเป็นไปอย่างง่ายดายเนื่องจากทั้งคู่มิใช่มือสมัครเล่นหากเป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์และมีอุปกรณ์ครบครันโชคดีจริงที่ไฟดับตอนเรามาถึงพอดียันว่าค่ะปานว่ารับยิ้มละไมยันไม่รู้แต่หล่อนรู้เพราะท่านรองแอบมาพบและบอกเรื่องไฟจะดับระหว่างเวลาไหนถึงเวลาไหนทั้งครั้งแรกและครั้งหลังเมื่อตอน5ทุ่มครึ่งนี่เองท่านยังย้ำว่าให้พยายามทำเวลาให้ได้พอดีเพื่อสะดวกทั้งในตอนเข้าไปและออกมาแต่ไฟเสียแบบนี้มักจะเสียเพียงแป๊บเดียวนะคะเราต้องรีบทำเวลาห้องทำงานส่วนตัวของโอฬารตั้งพิพัฒนสกุลอยู่บนอาคารชั้นที่5ทั้งสองต้องเดินแทบจะเป็นวิ่งขึ้นบันไดพอถึงชั้น5ไฟนอกอาคารและไฟถนนก็เปิดสว่างขึ้นความสว่างจากแสงไฟภายนอกสาดผ่านหน้าต่างกระจกเข้ามาจับร่างของหนุ่มสาวทั้งคู่แต่ไม่ได้เกิดเงาสะท้อนออกไปภายนอกหากกลับช่วยให้มองเห็นอะไรๆได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้ไฟฉายเล็กๆช่วยด้วยอุปกรณ์ที่ยันนำติดตัวมาเขาเปิดประตูห้องนั้นซึ่งล็อกด้วยไฟฟ้าภายในเวลาเพียง 2-3 นาทีบนโต๊ะทำงานของคุณโอฬารสะอาดสะอ้านไม่มีหนังสือหรือเอกสารใดๆวางอยู่เลยแสดงเห็นว่าบุคลิกของเจ้าของห้องนี้เป็นบุคคลประเภทนักบริหารทันสมัยและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเคร่งครัดยันซึ่งสวมถุงมือจัดแจงไขโต๊ะของคุณโอฬารให้ปานวาดตรวจค้นก่อนแล้วเขาก็ผละไปยังเซฟใบใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางด้านขวาปานวาดก็สวมถุงมือเช่นเดียวกันเริ่มเปิดลิ้นชักโต๊ะและก็ค้นหาสิ่งที่ต้องการเข็มวินาทีกระดิกผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อครบรอบบนหน้าปัดเข็มนาฬิกาก็กระดิกตามไป1ขีดไฟฉายเล็กๆที่ไม่ต้องถือเพราะติดอยู่กับหมวกผ้าบนหน้าผากของคนทั้งสองให้แสงสว่างที่มองเห็นได้ชัดในระยะใกล้5นาทีผ่านไปยันจึงเปิดเซฟสำเร็จเขาหันมามองหญิงสาวคุณปานพบอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือยังยังค่ะงั้นมาดูในเซฟนี้ก่อนผมจะไปติดเครื่องดักฟังเสียงใต้โต๊ะทำงานเสร็จแล้วค่อยมาช่วยกันค้นดูอีกทีนึงดีค่ะ10 15และ20นาทีผ่านไปปานวาดยังไม่พบอะไรที่เป็นหลักฐานมัดตัวคุณโอฬารเลยเหงื่อเริ่มซึมออกมาบนหน้าผากนิดๆเหมือนนึกถึงเวลาที่ล่วงไปและเวลาที่เหลืออยู่มันน้อยเข้าทุกทีในเซฟมีของมีค่าเยอะแยะทั้งเงินสดทองคำแท่งอัญมณีต่างๆโฉนดหนังสือสัญญาแต่ของเหล่านี้ล้วนไม่มีค่าและไม่มีความหมายเลยสำหรับหล่อน35นาทีผ่านไปตีหนึ่งแล้วยันติดเครื่องดักฟังเรียบร้อยทั้งที่โต๊ะทำงานและโต๊ะรับเสียงที่ดักฟังนั้นใส่เทปที่โต๊ะของโรจนันท์ปานวาดก็ค้นเซฟเสร็จเช่นกันแต่ไม่พบสิ่งที่ต้องการ
เหลือเวลาอีก30นาทีไฟจะเริ่มดับอีกครั้งหญิงสาวถอนให้ใจเฮือกใหญ่ขณะปิดตู้เซฟนั้นไม่พบอะไรเลยหรือครับไม่ค่ะพี่ยานช่วยปานค้นอีกทีเถอะลิ้นชักกลางปานค้นแล้วทีนี้ค้นลิ้นชักข้างคนละข้างนะคะตกลงอีก20นาทีผ่านไปการค้นก็เสร็จสิ้นปานวาดสายหน้าแล้วบอกไม่พบอะไรที่น่าสนใจก็แล้วไปเถอะค่ะปิดตรวจเช็คความเรียบร้อยแล้วก็ออกไปดีกว่าบางทีของที่เราต้องการอาจจะอยู่ในห้องทำงานที่บ้านคุณโอลานก็ได้ยานรับคำทั้งสองจัดการปิดลิ้นชักโต๊ะตรวจสอบความเรียบร้อยไม่ให้มีอะไรสะดุดตาสะดุดใจเจ้าของห้องเสร็จแล้วก็เดินลงบันไดมาพอถึงชั้นล่างไฟภายนอกอาคารและถนนก็ดับอีกครั้งตามกำหนดเวลานัดหมายเอ๊ะแปลกจังยันอุทานพูดว่าดีจริงดีกว่าค่ะประสิทธิภาพของการไฟฟ้านครหลวงน่ะเยี่ยมเลยต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งปานวาดพยายามพูดให้เป็นเล่นสนุกสนุกแล้วอีกไม่กี่นาทีต่อมาทั้งสองก็ออกมาถึงรถที่จอดซุ่มไว้โดยสวัสดิภาพเป้าหมายต่อไปก็คือบ้านของคุณโอลานซึ่งอยู่ในซอยเสนานิคม1ถนนพหลโยธินบางเขนกลางดึกถนนปลอดโปร่งผิดกับตอนกลางวันอย่างตรงกันข้ามยันเหยียบเบาๆใช้เวลาไม่ถึง15นาทีก็มาถึงปากซอยเข้าซอยไปได้ประมาณ1กิโลเมตรก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยที่ตรงเข้าไปจะถึงโรงงานแห่งหนึ่งปานวาดบอกให้ยันเลี้ยวซ้ายอีกก่อนจะถึงโรงงานแห่งนั้นแล้วพอถึงหัวเลี้ยวที่จะเลี้ยวขวาลึกเข้าไปได้อีกครั้งปานวาดก็บอกกลับรถตรงหัวเลี้ยวนี่แหละค่ะแล้วก็จอดยันปฏิบัติตามอย่างนิ่มนวลแช่มช้าดึกๆในที่ที่เงียบเชียบอย่างนี้ต้องพยายามให้เสียงเครื่องยนต์ดังน้อยที่สุดมิฉะนั้นเสียงอาจจะไปสะดุดหูใครที่อยู่ในบ้านและยังไม่ได้หลับนอนเข้าก็ได้ทั้งสองก้าวออกมาซอยแยกนี้ไม่มีไฟทางคงมีแต่ไฟตามประตูรั้วบ้านใหญ่ๆเท่านั้นที่ยังให้แสงสว่างอยู่นั่งเอขาบ้านคุณโอลานยันมองตามคำบอกประกอบกับมือชี้ของปานวาดเขาเลยเห็นบ้านเรือนไทยหลายหลังปลูกเรียงรายอยู่ภายในรั้วรอบขอบชิดที่แน่นหนาและมีไม้ใหญ่นานาพันธุ์ยืนต้นสูงตระหง่านแผ่กิ่งก้านกิ่งใบให้ร่มครึ้มคลุมเต็มไปหมดจากที่คาดคะเนเนื้อที่ภายในคงจะหลายไร่เลยทีเดียวบ้านใหญ่จังมีตั้งหลายหลังหลังไหนครับของคุณโอลานทั้งหมด4หลังเลยล่ะค่ะแต่คุณโอลานอยู่จริงๆหลังขวามือชิดกับขอบรั้วด้านตะวันออกที่เห็นหลังคาตะคุ่มอยู่นั่นแหละค่ะนอกนั้นก็เป็นเรือนของลูกๆที่แต่งงานไปแล้วติดกับรั้วด้านตะวันออกเป็นที่ว่างแปลงหนึ่งซึ่งถมแล้วเล็กกั้นรั้วลวดหนามไว้ลึกยามเฝ้าบ้านอย่างที่บอกไว้แน่หรือครับค่ะคุณโอลานเป็นคนเก่าคนแก่ของที่เนี่ยทุกคนรู้จักดีและก็เกรงในชื่อเสียงบารมีจึงไม่เคยปรากฏว่าบ้านนี้มีขโมยขึ้นดังนั้นยามเฝ้าบ้านที่เนี่ยแทนที่จะเป็นคนก็กลับกลายเป็นสุนัขพันธุ์ไทยแท้หลังอานฝูงหนึ่งประมาณ10ตัวเห็นจะได้ไปกันเถอะยันบอกเดินนำตรงไปยังรั้วลวดหนามล้อมที่ว่างนั้นและใช้มือที่สวมถุงมือจับลวดหนาม2เส้นให้ทางออกจากกันเขาให้ปานว่าลอดผ่านเข้าไปก่อนแล้วจึงตามเข้าไปทั้งสองเดินเลาะรั้วด้านทิศตะวันออกเข้าไปจนกระทั่งถึงเรือนไทยหลังใหญ่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของคุณโอลานเพียงคนเดียวผมจะปีนรั้วเข้าไปจัดการกับสุนัขพวกนั้นก่อนนะยันบอกเบาๆคุณปานคอยดูสัญญาณจากผมก็แล้วกันค่ะระวังนะครับพี่ยันยันเหลียวมาสบตาในระยะใกล้ชิดเช่นนั้นปานวาดเลยเห็นในตาเขาเป็นประกายแวบหนึ่งครับขอบคุณผมจะไม่ทำให้คุณปานต้องผิดหวังแน่ด้วยความว่องไวแทบไม่น่าเชื่อยันปีนแล้วก็ข้ามรั้วหายเข้าไปภายในชั่วอึดใจมีเสียงหมาเห่าดังขึ้นปานวาดอดใจเต้นตึกตักไม่ได้แต่ก็ไม่มีเสียงอื่นตามมาสำหรับผู้ที่รอเวลาแต่ละนาทีช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าเหลือเกินอีกนานทีเดียวในความรู้สึกของหล่อนจึงได้รับสัญญาณจากเขานั่นก็คือกระป๋องเปล่าใบเล็กๆขนาดกระป๋องโค้กแคนลอยหวือข้ามรั้วออกมา1 2 3แปลว่าสุนัขทั้งหลายสลบสลายไปเรียบร้อยแล้วเมื่อได้ดมกลิ่นแก๊สจากกระป๋องนั้น
ปานวาดรีบปีนรั้วข้ามเข้าไปและพบยันกำลังยืนรออยู่ไม่ใช่10ตัวล็อกตั้ง13ตัวแน่อันลัคกี้นัมเบอร์ของฝรั่งซะด้วยแต่คนไทยเราไม่ถือผมลากมันไปนอนกองกันอยู่ทางด้านโน้นไม่ให้สะดุดตาใครชายหนุ่มบอกเบาๆเรือนหลังเล็กนั่นอ่ะผมว่ามีคนอยู่เหมือนกันแต่คงหลับสนิทผมเลยช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้นด้วยจุดยากันตื่นเสียไว้กับขอบหน้าต่างมุ้งลวดให้ควันลอยเข้าไปข้างในทีนี้ก็หวังว่าคงไม่มีใครมารบกวนเราอีกแล้วเรือนไทยหลังนี้ประยุกต์จากรูปแบบไทยเดิมซึ่งเป็นใต้ถุนสูงโปร่งโล่งตลอดมากั้นเป็นห้องโถงไว้คงจะสำหรับไว้ใช้รับแขกหรือนั่งเล่นตอนกลางวันยันก้าวขึ้นบันไดไปยังประตูเรือนชั้นบนก่อนอย่างเงียบกริบเมื่อสะเดาะกุญแจประตูเสร็จสับแล้วก็เปิดออกแล้วจึงโบกมือให้ปานวาดก้าวตามขึ้นไปจากประตูเรือนเป็นนอกชานกว้างมีห้องกลางหรือหอกลางอยู่ตรงหน้าซ้ายและขวามีอีกสองห้องและก่อนจะถึงห้องมีพาลัยกว้างใหญ่สำหรับนั่งเล่นเรือนไทยนั้นอยู่สบายเหมาะสำหรับคนไทยและสภาพภูมิอากาศในเมืองไทยปานวาดอดคิดไม่ได้เมื่อแลเห็นแต่สมัยนี้มีคนไทยกี่คนที่เห็นแล้วชอบกับเข้าใจซึ้งถึงคุณค่าของเรือนไทยโดยมากมักคิดว่าถ้าหากจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญแล้วต้องอยู่ตึกและเป็นตึกในรูปทรงที่ลอกแบบมาจากฝรั่งชาติต่างๆยุคต่างๆด้วยเนื่องจากไม่รู้แปลนบ้านนี้มาก่อนจึงต้องใช้วิธีเดาสุ่มเปิดห้องกลางหรือหอกลางเข้าไปก่อนปรากฏว่าเป็นห้องพระขนาดใหญ่รวมทั้งวัตถุโบราณนานาชนิดเฉพาะห้องนี้ห้องเดียวก็มีมูลค่าที่นับไม่ได้แล้วปานวาดรีบก้มลงกราบพระพร้อมกับอธิษฐานขอให้ช่วยคุ้มครองและดลบันดาลให้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยการมาที่นี่นั้นเป็นการมาตามหน้าที่และปรารถนาดีต่อประเทศชาติโดยบริสุทธิ์ใจไม่ได้มาเพื่อลักขโมยของมีค่าใดๆยันทำตามแล้วก็รีบกลับออกมาห้องที่สองที่เปิดดูทางด้านขวามือเป็นห้องนอนและห้องแต่งตัวรวมอยู่ด้วยกันเสียเวลาตรวจประมาณ5นาทีไม่พบสิ่งใดเช่นเดียวกันเหลืออีกเพียงห้องด้านซ้ายกับห้องชั้นล่างหรือจะเรียกให้ถูกน่าจะเป็นห้องใต้ถุนเรือนเมื่อเปิดห้องซ้ายมือออกจึงเห็นว่าเป็นห้องทำงานที่มีเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยอย่างครบครันรวมทั้งเครื่องรับส่งวิทยุเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าและอื่นๆทั้งสองแยกย้ายกันตรวจค้นอย่างรวดเร็วและแล้วก็พบเอกสารและหลักฐานหลายอย่างจากแฟ้มในตู้เอกสารกับในตู้เซฟปานวาดจัดการถ่ายภาพเอกสารและหลักฐานต่างๆหมดฟิล์ม2ม้วนเต็มๆจึงเสร็จจัดเก็บของนั้นเข้าที่ดังเดิมแล้วก็กลับลงบันไดมาชั้นล่างตลอดเวลาทั้งสองเกือบจะไม่ได้พูดกันเลยและตลอดเวลาทั้งสองไม่รู้ตัวด้วยว่าความเคลื่อนไหวของตนถูกบันทึกภาพไว้โดยกล้องโทรทัศน์ที่ติดซ่อนไว้อยู่บนคือมันจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้เปิดประตูห้องเข้าไปและมีแสงสว่างเกิดขึ้นในห้องนั้นแม้จะเป็นแสงสว่างเพียงน้อยนิดก็ตามมันบันทึกไว้ครบถ้วนทั้งภาพและเสียงมันไม่ใช่มีอยู่เพียงกล้องเดียวหากมีมากถึง3กล้องติดอยู่ต่างมุมกันเพื่อจับภาพผู้รุกล้ำเข้าไปในห้องนั้นไว้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้กล้องเหล่านี้ไม่มีเสียงขณะทำงานดังนั้นยันกับปานวาดจึงไม่รู้สึกไม่ไหวตัวไม่สังหรณ์ใจห้องสุดท้ายที่ยันเปิดคือห้องใต้ถุนเป็นห้องหนังสือขนาดใหญ่มีตู้หนังสือตั้งอยู่เรียงรายแทบจะรอบทุกด้านของห้องจำนวนหนังสือที่บรรจุอยู่นี้มีนับเป็นหมื่นๆเล่มแสดงว่าผู้เป็นเจ้าของนั้นเป็นนักสะสมหนังสือและนักอ่านหนังสือตัวยงเลยทีเดียวเสียเวลาอยู่กับห้องหนังสือเพียงไม่กี่นาทีก็ต้องรีบกลับออกมาปิดประตูให้เรียบร้อยดังเดิมแล้วก็ปีนรั้วออกไปทางด้านที่ปีนเข้ามาปานวาดถอนหายใจแรงเมื่อยันพารถเคลื่อนออกจากที่เหนื่อยไหมครับเขาถามข้าเหนื่อยหล่อนตอบตามตรงทำงานอย่างนี้รู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นขโมยยังไงยังงั้นแหละทั้งที่เราไม่ได้ขโมยอะไรเลยขโมยถ่ายภาพไงครับนั่นมีสำคัญนี่คะใครว่าผมว่าสำคัญยิ่งกว่าด้วยซ้ำคุณโอลานจะเข้าปิ้งก็เพราะสิ่งที่คุณปานถ่ายมานี่แหละ
ก็ยังไม่แน่นะครับว่าภาพเหล่านี้จะเป็นหลักฐานมากพอที่จะต้อนคนที่มีทั้งเงินตราและอิทธิพลอย่างคุณโอฬารเข้ามุมได้ไหมแต่นั่นก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เราเป็นเด็กไม่รู้เบื้องหลังอย่างลึกซึ้งทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายมาแค่นี้ให้รู้ล่วงไปก็ดีแล้วปานวาดตอบและก็ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจไม่ได้คิดแม้แต่น้อยว่าขณะที่ตนถ่ายภาพนั้นตนเองก็ถูกถ่ายภาพอีกต่อหนึ่งเช่นเดียวกัน